อนนี้มาพบกับผมถาวรย้อนตำนานครับจากช่องอีสานบ้านเกิดสาราบันเทิงครับวันนี้ผมมีโอกาสมานำเสนอให้ชมถึงบรรยากาศนะครับริ้วขบวนอัญเชิญนะครับริ้วขบวนอัญเชิญเงื่อนขวัญถุงหรือกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับครับตอนนี้ริ้วขบวนกับมีความพร้อม 90% นะครับกำลังรอรถนำขบวนอยู่นะครับตอนนี้ครับครับพันปีหลวงนะครับถือว่ามีความสำคัญอันยิ่งใหญ่นะครับที่พระองค์ท่านนะครับได้เล็งเห็นถึงปัญหาของยาเสพติดนะครับซึ่งพระองค์ท่านต้องการที่จะมาแก้ปัญหาตรงนี้นะครับให้ชุมชนได้เกิดความเข้มแข็งนะครับครับตอนนี้ขบวนแห่นะครับอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับก็ได้เริ่มขึ้นนะครับจะได้ก็ตามผมจะให้ทางท่านพิธีกรนะครับท่านได้บรรยายนะครับฟังไปเรื่อยๆนะครับกับกระบวนการที่จะเคลื่อนกลับไปสู่หมู่บ้านหัวฝ่ายเฮานี่นะครับเวลา 9:00 น.พอดีครับเรื่องราวพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับหัวฝ่ายที่12ตำบลสวนโต้จับไปเรียบไปทั้งในทางของเราในวันนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลมันเป็นทางเส้นทางไกลเพราะเป็นอย่างของพระราชประทุมที่จะต้องกองทุนแม่และพิธีอัญเชิญมาถึงพระราชทานให้สื่อมาติดตามสำหรับครับแล้วก็ใช้ตัวพระราชทานที่เป็นพระราชทานพร้อมแล้วนะครับขบวนนะครับขบวนนะครับขวัญถุงเป็นพร้อมตั้งศรัทธาสมุนปัญญาช่วยพาให้เราสร้างน้ำมันที่พร้อมจะให้แล้วกันว่าสามโมงแล้วเพื่อหนุนด้วยความซาบซึ้งพระคุณกองทุนเป็นหลายหน่วยเป็นหลายหน่วยนึงที่ตั้งมาก็เป็นหลายหน่วยครับการจัดเครื่องขบวนแห่ขบวนถุงพระราชทานครับผู้ที่บริเวณที่วัดบ้านของฝ่ายของเราครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับรถนำขบวนนะครับเคลื่อนได้เลยครับตอนนี้ไม่เวลาครับเห็นไหมครับเคลื่อนนะครับขบวนนี้ครับเอาโฟถึงกับพี่น้องคุณได้ไปโฟนี่เสียล่ะจะขอทุกคนเขาก็ขอจะได้ไปเที่ยวคอยตั้งปณิธานใจอยากติดต่อมาดีครับเสร็จเวลาเลิกงามยามดีครับเชิญครับเพื่อนครับขบวนอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินครับผ่านขอฝ่ายหมู่ที่2ตำบลเสือโคกตำบลวังที่ประจุจังหวัดน้องคายครับเชิญขบวนตอนนี้ขบวนก็ได้เริ่มกันแล้วนะครับมุ่งหน้าเข้าสู่บ้านหัวฝ่ายเฮานะครับถือว่าเป็นขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่นะครับครับขอบคุณแม่ของแผ่นดินขอบคุณแม่ของแผ่นดินขอบคุณแม่
ดีจะเป็นงามครับบัดครับกองทุนแม่ของเป็นดินบ้านหัวฝายหมู่ที่12ครับครับผมเสียงโก้ครับว่าเป็นคุณครับวันนี้ก็ดีอัญเชิญครับและทางที่สุดท้ายภาคชุมชนครับด้วยความสามัคคีพร้อมเพรียงของพี่น้องทุกหมู่เหล่าครับวันนี้ราชการครับตอนนี้เรียกขบวนแห่อัญเชิญเงินขวัญถุงนะครับกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้นะครับของพระน่าเจ้าพระบรมราชินีบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งท่านได้เห็นถึงท่านสำคัญนะครับในการที่จะสร้างให้ชุมชนนะครับมีความเข้มแข็งนะครับโดยเฉพาะด้านยาเสพติดนะครับจะต้องสกัดให้ได้ให้อยู่นะครับตรงนี้ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นแล้วทีเดียวครับทางอีสานบ้านเกิดสาราบันเทิงนะครับก็ได้นำมาให้ท่านเห็นถึงบรรยากาศนะครับการอัญเชิญเงินขวัญถุงในครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับในหมู่บ้านหัวฝายนะครับตำบลตะกุกอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามที่ได้รับเกียรติตรงนี้นะครับได้รับโอกาสตรงนี้นะครับซึ่งกองทุนนี้นะครับได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2547มาจนถึง2563ไปมีกองทุนไปแล้วนะครับประมาณ 22,887 กองทุนแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการนะครับมีการดำเนินการไปเรื่อยนะครับเพื่อจะเพิ่มเติมนะครับให้ไปสู่ชุมชนต่างๆโดยทั่วถึงทั่วประเทศเลยทีเดียวครับตอนนี้ขบวนนะครับขบวนแห่อัญเชิญเงินขวัญถุงของแผ่นดินนะครับก็ได้มาถึงสู่บริเวณวัดบ้านหัวฝายเป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้กำลังเข้าสู่ประรำพิธีนะครับสวยงามของนางรำของหมู่บ้านของเราครับขอเสียงปรบมืออย่างต้อนรับการรำครั้งนี้ครับ